เรื่องผู้ไม่มีความกระวนกระวายพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบมารตรัสพระธรรม,มเทศนานี้ว่าในวันหนึ่งมานั้นปลอมเป็นบุรุษคนใดคนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วทูลถามว่า พระพุทธเจ้าขา้าสถานที่อันพระองค์ตรัสว่าฟังฟังอะไรหนอแลที่ชื่อว่าฟังนั่นพระศาสดาทรงทราบว่านี้เป็นมารจึงตรัสว่ามารผู้มีบาปประโยชน์อะไรของท่านด้วยฝั่งฝั่งนั้นอันผู้มีราคาไปปราดแล้วทั้งหลาย พึงึงงถดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าฟังก็ดีที่มิใช่ฟังก็ดีฟังและที่มิใช่ฟังก็ดีไม่มีแก่ผู้ใดเราเรียกผู้นั้นซึ่งมีความกระวนกระวายไปปราดแล้วผู้พรากจากกิเลสได้แล้วว่าเป็นพราม ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีสวดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องผู้ไม่มีความกระวนกระวายจบ